สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยก่อนแข่งเช็คสถิติที่น่าสนใจนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC พบขอนแก่นสตาร์ VC 14 มีนาคม 2563ทั้ง2ทีมต่างต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นอันดับที่ดีที่สุดในเล็กที่2ใครจะเป็นผู้คว้าชัยแมวปีศาจหรือเลดไดโนติดตามความพร้อมและสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมได้เลยครับในศึก CP วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่15ฤดูกาล2020ที่สนาม MCC Hall The Mall โคราชจังหวัดนครราชสีมาวันที่14มีนาคม2563ประเภททีมหญิง21 นาฬิกานครราชสีมา The Mall VC พบขอนแก่นสตาร์ VC นะครับถ่ายทอดสดทาง True For You และ True Sport 6นะครับเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นที่นครราชสีมาเดอะมอลล์ VC นาวาอากาศโทพเดชศึกวรรณโชติพาทีมลงแข่งขัน5เกมชนะ3แพ้2ล่าสุดชนะโปรเฟค VC 3-0เซตยังมีลุ้นจบอันดับสูงสุดคือที่2เกมนี้ผู้เล่นตัวหลักพร้อมลงสนามนำโดยนุสราต้อมคำชัชชุออนโมกศรีสตาชีฟิลิโพว่าทางด้านขอนแก่นสตาร์ VC อภิรัตน์งามมีฤทธิ์มีผลงานลงสนาม4แพ้1ล่าสุดชนะ3 BB นครนนท์3-1เซตส่วนตัวผู้เล่นน่าจะใช้ชุดหลักลงสนามเช่นเดิมนำโดยทัดดาวนึกแจ้งถามพยพันชัยศรีพรพันเกิดปราดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันนะครับนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC น่าจะเป็นวนิชยาสตาชีชัชชุออนนกยูงวนัดดานุสรานะครับส่วนขอนแก่นสตาร์ VC น่าจะเป็นสุรัตน์สวดีทัดดาวกันนิกาถาวรภัยพันธ์หทัยรัตน์พรพันธ์สถิติที่น่าสนใจนะครับสำหรับทั้ง2ทีมผลงานในเล็กแรกขอนแก่นชนะไปได้3-0เซตอีกทั้งการเจอกันในเล็กแรกแข่งขันที่เดอะมอลล์โคราชนับตั้งแต่ฤดูกาล 2012-2013 ทั้ง2ทีมพบกันทั้งหมด18ครั้งนครราชสีมาชนะ13ครั้งขอนแก่นชนะ5ครั้งสถิติต่อมานะครับหากนับแค่ในไทยแลนด์ลีกตั้งแต่ฤดูกาล 2012-2013 ทั้ง2ทีมเจอกัน16นัดนครราชสีมาชนะ11ครั้งขอนแก่นชนะ5ครั้งสถิติต่อมานครราชสีมาชนะขอนแก่นครั้งล่าสุดในไทยแลนด์ลีก 2018-2019 รอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์ 3-1 เซตและสถิติสุดท้ายนะครับ6เกมหลังที่เจอกันในเล็กที่2นครราชสีมาชนะไปได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ยอดนำมาฝากทุกคนกันเช็คสถิติที่น่าสนใจก่อนแข่งจริงนะครับคืนนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับระหว่างนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC และขอนแก่นสตาร์ VCเวลา 21 นาฬิกาย้ำอีกครั้งนึงนะครับช่อง True For You True Sport 6ถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้รับชมกันนะครับอย่าถ้าเกิดผลการแข่งขันเป็นยังไงเดี๋ยวยอดจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังอีกครั้งนึงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ยอดฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ